เสื้อผ้าชิ้นใดที่เรามักจะให้แฟนช่วยถอดให้เดี๋ยวนะชุดแสกค่ะกระโปรงอ๋อชุดแสกมีเอาแล้วเอาไงดีฮะเล่นเองหรือโยนอะว่าไงคะทีมว่าไงคะเล่นเองค่ะเล่นเองแบบนี้ล่ะมีแฟนกันหมดเลยมั้ยมีค่ะหมดค่ะมีหมดแล้วใครแต่งงานมีลูกแล้วมีมั้ยสวยขนาดนี้แต่ยังไม่มีลูกสวยต้องรู้แหละลองนึกถึงจินตนาการถึงแฟนเราดร.โหน่งฮะเสื้อผ้าชิ้นใดที่เรามักจะให้แฟนช่วยถอดให้ชุดชั้นในค่ะเคยไหมมีไหมมีแบบอ่อนอ้อนถอดชุดไหนก็มีบ้างถอดชุดไหนหน่อยสามีเล่นเกมถอดเองนี่ถอดเองต้องแต่งงานกันใหม่ๆก็จะถอดแต่งงานใหม่เดี๋ยวถอดให้นะจ๊ะพอแต่งไปนานเลยฮะถอดเองเอาชุดชั้นในมีหรือไม่มีมีโอ้เนธฮะมาแล้วด็อกเตอร์เนธฮะเอาว่ามาสิพอมียกทรงแล้วก็พลาดไม่ได้ก็ต้องเป็นไอ้ลูกไม่ได้ก็กระนองค่ะกางเกงชั้นในนิดนึงนิดนึงถอดกางเกงชั้นในชั้นไหนสินี่ต้องไปแบบเซ็กซี่นะฮะไม่ไปถอดเกงชั้นในชั้นไหนสิอันนี้ออกแนวขี้เกียจนะไม่ยาวหยวนนะฮะอ้าวกางเกงชั้นในมีหรือไม่มีมีพลาดไปหนึ่งนะยังมีโอกาสอ้าวท่านเลขาครับท่านเลขาเชิญนะฮะชุดนอนค่ะชุดนอนไม่ได้นอนถอดชุดนอนนิดหน่อยสิพอดีตอนนี้ไม่อยากนอนชุดนอนมีหรือไม่มีมีพลาดไป2แล้วฮะคนชนิดปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะฮะอยู่บนนั้น5ข้อนี่ตะพึดตะพือเลยนะฮะต้องหาให้เจอเยอะที่สุดนะฮะเอาดร.แหม่มครับเสื้อผ้าชิ้นใดที่เรามักใช้แฟนช่วยถอดให้ฮะมียกทรงแล้วก็ต้องมีกางเกงค่ะกางเกงใช่บางทีมันไม่เกี่ยวกับการเซ็กซี่นะฮะไม่เกี่ยวว่าจะต้องแบบยั่วยุอะไรซิปมันติดคือใส่ยีนมาอย่างเงี้ยนะตึงเปี้ยเลยจังหวะเดินก็หุ่นดีจังหวะถอดเถื่อนเนี่ยใช่เลยถอดยากนะฮะถ้าเกิดว่ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่มีโอ้โห5ข้ออยู่นั้นรอยเขาขโมยนะมาดูนะครับกางเกงมีหรือไม่มีมีอีก4ข้อไหลมาแต่ห้ามพลาดนะฮะมาที่ดร.โหน่งนะฮะเสื้อผ้าชิ้นใดที่เรามักจะให้แฟนช่วยถอดให้ฮะเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดมันก็ถอดง่ายๆนี่เอาแบบง่ายๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบนิดเดียวมันก็ถอดได้แล้วนะแต่ไม่อยากถอดเองพอเข้าใจได้นะถ้าเกิดว่ามีสิทธิ์เล่นต่อไปนะครับมาดูกันนะเสื้อยืดมีหรือไม่มีครับสามข้อครับไหลมาแต่ห้ามพลาดนะฮะถังเมื่อกี้พลาดไปทีนึงนะดร.เนธนะเอามาเสื้อผ้าชิ้นใดที่เรามักจะให้แฟนช่วยถอดให้ฮะเสื้อไปแล้วกางเกงค่ะเสื้อสูทบางทีมันถอดยากใช่ค่ะเสื้อสูทมีหรือไม่มีครับการขโมยคะแนนมาถึงแล้วครับ3ข้ออยู่บนนั้นนะฮะต้องลองไม่รู้ก็มีพี่เหน่งยังไม่มีพี่เหน่งยังไม่มีแฟนครับนะฮะยังไม่มีเหมือนกันพี่เหน่งมีแฟนแล้วอันนี้พอเดาได้เขารู้กันทั้งประเทศแล้วนะฮะพี่โยโสดพี่โยยังโสดอยู่ต้องเดาๆกันหน่อยแม่เลือกคำตอบที่ดีที่สุดมานะฮะเสื้อผ้าชิ้นใดที่เรามักจะให้แฟนช่วยถอดให้กระโปรงอะค่ะกระโปรงบางทีมันซิปหลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกระโปรงครึ่งท่อนนะคะถอดกระโปรงให้ฉันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาไม่พูดอย่างนั้นสามีก็เดินไปลูดแล้วลูดไม่ลงเนี่ยลดความอ้วนบ้างดิแรง
นะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาแต่งงานนานๆน่าจะเป็นอย่างงี้นะฮะถอดกับผมมีอย่างอื่นที่เกวียนมีอะไรฮะมีอะไรบ้างฮะพี่เบ่งคิดว่าอะไรก็เป็นพวกเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามอะไรเงี้ยเสื้อกล้ามแล้วก็ถอดง่ายเนี่ยฮะบอกว่ามันรัดรูปอะไรเงี้ยมันรัดมากบางทีเป็นเสื้อกล้ามรัดรูปเพื่อให้เราดูหุ่นดีใช่พอถอดมากระเพื่อมเลยบ่มบ่มบ่มนะอ้าวคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรแอคเซสซอรี่อะค่ะพวกสร้อยคอแต่ตอบว่ากระโปรงนะฮะถ้าเกิดว่ากระโปรงมีขึ้นมานะครับ76คะแนนกลายเป็นของทีมเราทันทีแต่ถ้ากระโปรงไม่มี76คะแนนก็ต้องคือนะบ้ามาลุ้นกันฮะกระโปรงมีหรือไม่มีครับไม่มี